เกิดอะไรขึ้นก้อยนิกกี้นาชาดเที่ยวลาสเวกัสเสียเกือบ3ล้านเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับคู่รักข้าวใหม่ปลามันอย่างนิกกี้นาชาดควงก้อยอรัชพรดูได้จากภาพที่โพสต์ลง Instagram ก็จะพอเดาได้แล้วค่ะว่าต้องแฮปปี้และสนุกอย่างมากอย่างแน่นอนล่าสุดในช่อง YouTube นิกกี้นาแชทก็ได้โพสต์คลิปลาสเวกัสผีพนันเข้าสิงผมอีกแล้วพาเที่ยวเมืองแห่งแสงสีอย่างลาสเวกัสทริปนี้ขับรถนานกว่า5ชั่วโมงนิกกี้ตามใจก้อยทุกอย่างนอกจากจะพักผ่อนใจอย่างจุใจแล้วยังสามารถพาแฟนคลับชมบรรยากาศแสงสีเมืองคาสิโนพักโรงแรม5ดาวสำหรับเที่ยวลาสเวกัสครั้งนี้ช็อปจองนาฬิกาหรูริชาร์ดมิวราคาเดือนละ 3.6 ล้านนั่นเองแหละค่ะ